จริญการช่างเขาคือดอกไม้ป่าสันติอุบลเอาละครับฝั่งมุมแดงก็ช่างน้องครับมาด้วยวันนี้ช่างน้องสแตนเลสช่างน้องสว่างวีระวงศ์น้องอามสกามินี่สนับสนุนด้วยสว่างวีระวงศ์นี่ต้องนึกถึงเลย8เมษาสตรีวิภาแล้วก็ย่อมเยาคอมพิวเตอร์จัดรายการมวยดีพรุ่งนี้จะมีการเปรียบมวยนี่นะคะฝากทางเข้าบ้านบุงแมลงนะพรุ่งนี้หัวหน้าคณะแล้วก็ช่างน้องจะไปเปรียบที่ทางบ้านหนองแปนด้วยนะครับโรงเรียนบ้านหนองแปนวันที่24นะครับค่ะปังน้ำเงินนี่แรมบ้าสันติอุบลมาพร้อมกับทีมงานนะคะแล้วก็ลูกสาวนี่มากี่ชีวิตนี่ฮะทีมงานสันติอุบลเมื่อคืนนี้ก็กำใจชนะมานะทางฝั่งโรดสีเมืองใหม่หน่อยเจ้าอิตรานะครับเมื่อคืนนี้เอาละครับตอนนี้ให้อาจารย์ธวัชชัยนามพรหมครับแต่งตัวสักครู่หนึ่งครับ3คันรถเหรอแรมบ้าวันนี้มานึกว่าเงิน3คันรถเอาละครับท่านผู้ชมครับท่านพี่น้องที่อยู่ทางบ้านด้วยตัวนี้ไปกันเป็นที่ที่11ของ10 BMC TV มหากุศลในวันนี้โดยประธานที่ปรึกษากิติมศักดิ์ครับท่านนาวาเอกบริทองแสงสุวรรณท่านเลขาธิการสมาคมกีฬาไทยแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ท่านดร.สุชาณีแสงสุวรรณด้วยดร.ชาณรงค์นักเรียนครับเป็นแม่งานหลักนำพี่น้องมาที่บ้านน้องหอในวันนี้แดงจากสว่างวีระวงศ์ครับหลานสิทธิวัฒน์ของคุณละครคุณใบหรือช่างน้องสแตนเลสศักดิ์สวรรค์ชัยจากอำเภอเมือง30นะครับแต่ว่ามาอยู่กับคุณสันติพอมังอุบลครับนี่คือดอกไม้ป่าสันติอุบลนี่คือสองดอกนะสันติอุบลมีดอกไม้ป่ากับดอกไม้อินทาสมัครสันติพอมังอุบลวันนี้อาจจะถือภารกิจของทีมงานนี่โอ้แรงมากคุณพ่อของเพชรสายฝนคุณพ่อของเพชรดวงดาวนี่สำหรับเพชรสายฝนนี่ก็ฮอตฮิตเสือเกินสำหรับซุปเปอร์เทนด้วยสายเราดอกไม้ริมทางนี่อยู่ตามสูงดอกไม้ป่าอยู่ที่30จ้าดอกต่อไปอาจจะเป็นดอกไม้ภูเขาทางนี้อืมดอกไม้จันทร์จันทร์ก็พอให้ท่านนะเอาไว้มาราสุดท้ายนะครับเอาละครับนี่อาจารย์ธวัชชัยนามพรหมครับจากนาว26อตก.เดินสายตลอดทอกับพิธีกรนี่แหละทุกที่เจอกันแทบจะทุกคืนเช่นกันก็ขอบคุณโปรโมเตอร์ทุกๆสถานที่นะคะทว่าบ้านเฮากับบ้านเราเชิญไปให้การสนับสนุนด้วยร่วมสั่งสีสันบรรยายขอบสนามขอบเวทีด้วยนะคะนี่ครับท่านละครใบบุญครับบุญใบไร้คาถาเสกมงคลครับช่างนองสแตนเลสถ้าบอกว่าชื่อจริงนี่ไม่รู้หรอกถ้าบอกว่าช่างนองสว่างวีระวงศ์นี่รู้เลยนะคะเงินก็แรมบ้าครับคุณพ่อของเพชรสายฝนอ๋ออูดี้ครับจ้าลดชื่อดังมาดูมาชมกันเวลาดอกไม้ริมทางนี่เขาเก่งนะเราวิปานี่จะเป็นยังไงมาลุ้นกันวันนี้มาเจอลูกหลานของช่างน้องลูกชายของจีบุ๋มนำไม้ยิ้มทางนี่เขาเพิ่งหาคุณพ่อเจอนะคุณพ่อนี่แวะมากันเชื่อมันเชื่อพาโอโน่พามันวัน
ามโอ้โหเด็กแต่เจ๋งมากกันเลยคุณพระกลับสาพระธรรมธรรมโมทำมันดองกับพิษคนงามที่ไปรอเลยนะดูต่อไปและหลังจากนั้นบรรลังเงินดับกองใจแดงจ้าเราจะต่อที่กำไรเพชรกำผู้เล็กและหลังจากนั้นสมศรีเล็กกับรุ่งตะวันเอาเตรียมเลยเตรียมเลยมันพิชิตสิทธิ์รักมนฤดีเสือหญิงทิพย์เล็กสายฝนหญิงทิพย์เล็ดน้ำฝนทุกวันจะชิงเงินดูต่อไปนะแล้วเกิดนะแสดงว่าได้อัดฉีดดีมั้งพี่กองมโหรีเรานี่หรือว่ายังไม่ได้พาราแคปกิฟเซตเนาะมโหรีชุดใหญ่จากปังตันสมโดยท่านประเวศจันทร์พิลักษ์นะคะขอบคุณด้วยนะคะวันนี้รวมสร้างสีสันนักดนตรีจะไม่ค่อยปวดหัวหรอกทั้งจอยคนที่ปวดหัวคือโปรโมเตอร์ไม่กล้าพูดคำโปรโมเตอร์บ้านเรานะแต่ท่านคุณหมออ้นปอปิยพลด้วยนะคะวันนี้พอจัดทุกสึกก็จกใส่ทุกสึกอะโปรโมเตอร์บ้านเราเราต้องทำใจไว้ก่อนกับช่วงนี้ถ้ายิ่งบอกว่าเป็นงานบุญงานกุศลนะคะท่านพอเอาทิศกำไรของเราก็คือการทำบุญนั่นแหละสำหรับการจัดหน่วยนะคะยกต่อไปจะเป็นยกที่สองแล้วก็คู่ต่อไปมารอเลยกับบันทองกับเพชรพลงามนะจ๊ะและต่อจากนั้นบันลังเงินกับก้องใจแดนคู่เอกเลยค่ะเตรียมพร้อมนะครับแล้วก็ช่วงของคู่เอกนี่เราจะมีการนะครับมอบสองสนับสนุนจากท่านผู้มีเกียรติหลายๆท่านนะคะที่มาให้การสนับสนุนสำหรับวันนี้ด้วยนะขอบคุณป๋าอัมเปซียรีสอร์ทด้วยเป็นหนึ่งในผู้ให้การสนับสนุนด้วยนะคะวันนี้เอาละครับอาจารย์ธวัชชัยเช็คตัวให้นิดนึงมาดูลูกสองชายโทนน้องจะเป็นกระช่างจะปลอดภัยป่าสันติอุบลผู้ชมที่อยู่ทางบ้านก็ดูไปด้วยยิ้มไปด้วยครับวันนี้ดูกันเต็มอิ่มนะครับพี่น้องที่รับชมการถ่ายทอดสดเราจะถ่ายทอดสดไปถึงปีสองนะครับบรรยากาศสดๆตรงนี้ให้ได้ดูได้ชมไม่ว่าจะเป็นสภาพบรรยากาศของแฟนมวยเซียนมวยนักมวยความสนามขอบเวทีต้องขอบคุณทีเอ็มซีทีวีชาแนลด้วยแล้วก็ขอบคุณไปยังผู้การสนับสนุนทุกท่านเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นทาราแคปนะคะทางชาวขวดรถไฟทาราแคปสีเจ้าสีเป็นเจียวหนังด้วยนะคะขอบคุณร่างกายเสียงเซนเสียงเซนสำหรับในบรรยากาศการท่านชายด้วยรถสองThank you.
เลยนะไม่เป็นไรห้าก็จัดไปตามใจหน้าคณะส่งสัญญาณบอกมาด้วยกันแล้วกันนะคะบางทีรุ่นเล็กๆอย่างนี้นะคะก็อยากจะจัดไปสัก3ยกแต่ว่าท่านอยากจะได้5ยกก็ไม่เป็นไรจัดให้นะคะสำหรับหน้าคณะนักมวยยินดีกับท่านอบต.ประสิทธิ์กำลังงามนะคะเราจะได้การมวยดีนี่ร่วมกับท่านรองประสิทธิ์ชื่นใจกับ11เมษาต้อนรับสงการบ้านกุศกรกรรมการพูดผลนะครับท่านผู้ชมที่อยู่แดนไกลนะครับก็ถือว่าเป็นมวยในท้องถิ่นนะครับเห็นเราประกาศที่นั่นที่นี่ก็ไม่ว่ากันนะครับท่านผู้ชมอยู่ทางลอสแองเจลิสนะครับเพราะว่าเราก็อยากจะให้ทุกท่านนะคะได้รับทราบประกอบสนามกอล์ฟเวทีหรือว่าช่วงนี้นี่มวยทางฝั่งอุบลของเรานี่ตามภูธรนี่โอ้เยอะมากๆแล้วก็ทุกๆวันด้วยค่ะครับได้รู้ว่าวงการมวยของเราไม่หยุดนิ่งนะคะเพื่อสนับสนุนลูกหลานเยาวชนรุ่นใหม่ๆขึ้นมาค่ะครับก็ถือว่าเราถ่ายทอดสดจากท้องถิ่นสู่ทั่วโลกเอาว่าให้ดูบรรยากาศของสดๆของเวทีภูธรนะท่านหมอเอาทีนะครับบางครั้งบางทีก็อาจจะมีภาษาบ้านเราเล่นได้แบบใดบ้างนะครับท่านผู้ชมตาเลยครับดูครับบนเวทีชายคนเหลือดึงสามยกสามห้ายกเอาละครับดูครับไปทางซ้ายทั่วเลยขวาทั่วมาช่างน้องสะท้อนโลกนะครับที่ใหญ่มวยซ้ายนะครับดอกไม้ตาในอดีตว่าดอกไม้ตาปอพงสว่างครับสายตกขอบครับแต่ตัวนี้เริ่มทีดอกไม้ป่าเซนตี้บอลเอาละระยับระยับดูว่าใครจะเข้าเป้ากว่ายกสามนี่นะครับเอาล่ะเป็นเชื้อทางสลามีกำลังมีเยอะมากทีเดียวลูกหลานชกนี่ต้องมาเชียร์ต้องเชียร์เชียร์ดีแล้วเนี่ยทางสว่างมีระวังต้องมีสังเกตด้วยสามยกผ่านไปเดี๋ยวตามต่อ4กับ5สนุกสนุกละนะฮะคู่ต่อไปก็ไปนั่งรอได้นะครับจะได้เร็วขึ้นนะครับและหลังจากนั้นก็จะเข้าสู่คู่ของบัลลังก์เงินกับก้องชายแดนเลยนะคะครับแล้วก็จะไปที่กำไรเพชรกับชมพู่เล็กนะเตรียมเลยสมศรีเล็กกับรุ่งตะวันแล้วก็จะไปที่วันพิชิตกับสิทธรักนะจ๊ะคู่16 17ก็มนฤดีกับเสือ18หญิงทิพย์กับเพชรน้ำฝน19ฟ้าอุบลกับกระทิงเงินกับท่านทอครับ20ก็เป็นช้างศึกกับพยัคฆ์มีโชค21ยอดบางทองกับบัลลังก์ทองนะแจ้งไป21คู่แล้วตอนนี้
นี่ไม่ว่าจะเป็นเวทีมวยเวทีคอนเสิร์ตภาพยนตร์วันนี้นะคะชมฟรีทั้งงานเลยค่ะบริเวณวัดบ้านหนองหอกรุงเมืองนรินทร์ราชนะฮะหนึ่งปีมีเพียงครั้งเดียวครับจุฬาหนองหอของเรามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวโอ้ปีที่แล้วดีเจจอยก็ได้มานะที่นี่แล้วก็ช่วงที่งานที่ท่านดร.ชันนรงค์นักเรียนจัดนะฮะงานวิทยาจิตดีเจจอยก็ได้มีโอกาสมาทำหน้าที่กับท่านผอ.ทิศด้วยต้องขอบคุณท่านดร.ชันนรงค์นักเรียนด้วยนะคะเอาละครับแต่ว่าใจน้ำพร้อมครับชัดเนื้อชัดตัวให้มาลุ้นกันต่อครับท่านผู้ชมยกสี่ครับยกสี่ความตื่นเต้นร้อนใจมาแน่ครับงานนี้แจ้งไปยังเสียอังเสียอังทีมงานพอบนจิตครับพี่ประชาสัมพันธ์หน่อยจ้าเสร็จสิ้นการถ่ายทอดครับพี่น้องที่อยู่ทางบ้านก็ลุ้นกันเต็มที่ดูกันเต็มอิ่มแล้วครับวันนี้โดย BMC TV สัญจรมาที่บ้านหนองหออุบลราชธานีครับอำเภอวารินชำราบนะครับดีใจกับพี่น้องชาวบ้านหนองหอด้วยนะครับที่มีลูกหลานของเราครับไปเจริญรุ่งเรืองที่กทมครับท่านดร.ชันนรงค์นักเรียนครับแล้วก็ทำสิ่งที่ดีกิจกรรมดีๆแบบนี้คืนสู่บ้านเกิดนะครับถือว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ใจดีให้การสนับสนุนเยาวชนบ้านเรานะคะมีผู้ที่ติดตามในกลุ่มไลน์มวยนี่ก็ต้องฝากย้ำเลยว่าช่วงนี้นะคะเพราะว่าไม่ว่าจะการสัญจรไปมาแต่ละที่นี่ยกยานต้องระมัดระวังด้วยทางฝ่ายของอบต.ศักดิ์ศักดิ์เดินเที่ยวนี่กลับมาจากนะคะนำนักมวยไปชกที่ช่อง5เมื่อวานนี้ที่ปราสาทสุรินทร์รับไม่มีตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลปราสาทสุรินทร์ไม่ว่าจะเป็นพระยศมินสิทธิ์ครูเพียรยอดขุนพลนิติวัฒนายความแล้วก็ทีมงานนะคะก็แจ้งไปยังคนมวยของเราสัญจรไปมาต้องระมัดระวังมีการขับรถนี่ต้องพร้อมสภาพร่างกายนะคะอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาในการทำงานเป็นการเป็นผู้พาหอมเป็นอย่างเดียวแต่ว่าทุกท่านก็ปลอดภัยแล้วล่ะอยู่ที่โรงพยาบาลปราสาทสุรินทร์เอาละครับมาดูครับคุณเวทีโอ้โหดูครับยกสุดท้ายยกสุดท้ายแล้วเหรอโอ้โหล้มกันครับยกสุดท้ายรุ่นนี้ดาวรุ่งทั้งคู่ครับดูว่าใครจะแรงกว่าครับคู่นี้
ถ่ายทอดสดในวันนี้ก็ไปติดตามทาง YouTube นะครับทาง BMC TV ก็จะบันทึกภาพส่งขึ้น YouTube ให้พี่น้องชมได้เลยบรรยากาศสดๆตรงนี้ของบ้านๆน้องหัวกูเมืองรอผลอย่างเป็นทางการสักครู่นึงธวัชชัยนามพรหมนะครับจากอตก.นาว26คำตอบสุดท้ายครับไปที่สว่างวีระวงศ์ครับแหมไม่ธรรมดานะนี่ชายโทนนี่อ้าวช่างน้องพรุ่งนี้ฉลองกย.419นะครับอุบลราชธานีเรือนรถของท่านด้วยนะครับมีพี่น้องอยากจะออกได้แหละอยู่ข้างในออกไม่ได้กย.419ครับเรือนรถด้วยนะครับคู่เราผ่านไปมาดูคู่ใหม่ครับพี่น้องทางด้านมุมแดงลูกหลานของพี่น้องจากหนองบัวชัยวานอำเภอกันทารมศรีสะเกษกำปั้นทองเต็มอิ่มบ็อกซิ่งลูกบอกก็แล้วก็กล2503นะครับกล2503พอสอเกิดของใครก็ไม่รู้เอารถออกไม่ได้ครับตอนนี้ให้เคลื่อนรถด้วยนะครับกอไก่ลอลิง2503นะครับเคลื่อนรถด้วยครับก็ประกาศไปเรื่อยๆครับพี่น้องที่อยู่ทางบ้านนะครับเราจะเป็นเหนือกลางอีสานใต้วันนี้ก็ถือว่าเราถ่ายทอดสดไปทั่วโลกโดย BMC TV อาจจะมีภาษาอีสานนะครับภาษาถิ่นเล็ดลอดไปบ้างต้องขออภัยพี่น้องในโอกาสนี้เนื่องจากว่าทีมงาน BMC TV ของเรานะครับยกขบวนใหญ่มาถ่ายทอดที่บ้านหนองหอตำบลคูเมืองอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีครับจะได้รู้ว่านะคะเรามาสัญจรทางภาคอีสานนะคะนี่ไม่เป็นไรเลยท่านผอ.ครับเพราะว่าแม้แต่ว่าช่องต่างๆของรายการมวยนี่ไม่ว่าจะเป็นนาว26หรือว่านะคะมิสเตอร์ป๋องอย่างนี้นะคะพี่แกะตอดรหัสช่อง7สีอย่างนี้นะคะภาษาอีสานของเราถือว่าฟังได้ทุกๆสถานที่เลยทีเดียวนะเอาละครับมาโหรีครับตัวนี้ก็สามยกนะครับสามยกตัวนี้เอาสามยกก็พอรางวัลพิเศษมีไว้ทั้งใจไม่เยอะครับวันนี้เสืออันโอเคไม่ใช่ปัญหาแต่ว่าว่าท่านคะพอมาก็จัดไปนะอาจารย์ธวัชชัยเขาขอห้าทั้งสองฝั่งทีมงานขอห้าก็ได้ทั้งสองฝั่งขอห้าทางขอทุกคู่ก็สว่างแล้วครับวันนี้ประมาณมวยประมาณ28คู่ตอนนี้เดินทางถึงคู่ที่12เลยค่ะยังไม่ถึงครึ่งค่ะก็เห็นชัยคู่ต่อไปด้วยนะครับนะทางดร.ประเสริฐพันธ์นะครับประธานอเมริกันจัดการก็หอจกสกินเทอร์ด้วยนะคุณเอ็มพิบาลจะมอบคนละ500สำหรับผู้เอกนะครับท่านผู้ประเสริฐประพัฒน์ก็กรรมการบริหารสภาเครือข่ายสื่อภาคประชาชนแห่งชาตินะครับจะถึงเรื่องได้นะท่านผู้ประเสริฐประพัฒน์นี่โดยเฉพาะใครไม่มีค่าน้ำมันรถเนี่ยประธานอำนวยการจัดการแข่งขันสื่อมีหนังสือมาประเสริฐในวันนี้ด้วยครับท่านผู้ประเสริฐประพัฒน์นะครับสิทธิ์กำลังงานนี่ค่ะใช้บริการรับพาราเกตพาราเกตรถหัวรถใกล้
ากจะให้3ยกนะครับเราต้องเห็นใจคู่ต่อไปด้วยนะครับเพราะว่าเหลือเยอะเลยนะครับกิฟเซตครับกิฟเซตเลยค่ะท่านดร.ประเสริฐพันธ์มอบพาราแคปครับยาสามัญประจำบ้านบรรเทาปวดลดไข้ต้องพาราแคปเสียอันรับไปกินแล้วก็ทีมงานท่านประวิตรใบหอมคะท่านประวิตรใบหอมคะมาที่ประชาสัมพันธ์ไหนนะคะเจ้าของเวทีนะคะประวิตรใบหอมหมอลำทำมวยนะครับเชิญที่รับผู้บรรยายด้วยครับมามาปลุกเสกคาถาทั้งสองฝั่งแล้วดูสิว่าคาถาใครจะดีกว่ากันขอมา5ยกเสียยาบัพยอดในนุ่มอันยังไม่ได้กิฟเซตของพาราแคปเพราะว่าติดต่อได้เยอะประเสริฐได้เลยครับติดต่อเลยค่ะแล้วจะต้องประเสริฐเราไปเลยเสียยาเพราะว่าสิทธิ์คุณต้องใช้เยอะค่าใหญ่คุณภาพสิทธิ์คุณต้องใช้เยอะเพราะว่ายังไม่ได้รับเชิญเลยเชิญเลยนั่นแหละท่านดร.ประเสริฐทำเขาเอาในเสื้อชมชมหนึ่งไปเลยเสียยาสิบกูยินสิบกูยินเราจะมาไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดนะครับสิบเซ็ตผู้ละสองชุดในสุดท้ายนี่ท่านจะไว้ให้พิธีกรอยู่ปวดหัวมากเรื่องง่ายเลยสิบกูยินเยอะมาไปเรื่อยมากันเยอะต้องแบ่งปันกันหน่อยพาราแคปพาราแคปสนับสนุนอยู่แล้วบจ2365บจ2365กรุณาเลือกและทำท่านด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนทุกๆท่านเลยทีเดียวที่มีอุปการะคุณกับ BMC TV ของเรานะครับทำให้การถ่ายทอดสดในวันนี้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยนะครับต้องขอบคุณอย่างสูงเลยทีเดียวสำหรับผู้ให้การสนับสนุนทุกๆท่านครับ ขอให้กิจการของท่านเจริญรุ่งเรืองมีผู้ใช้บริการท่านเยอะๆนะครับโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดเอมี่สกินแคร์ด้วยนะคะเลี้ยงเซนเลี้ยงเซนสมุนไพรบำรุงร่างกายของท่านชายด้วยแล้วก็ยังมีนะคะเดอะร็อกคอฟฟี่กาแฟสมุนไพรสำหรับท่านชายด้วยค่ะคุณเอ็มยุดาประพฤติชอบด้วยนะครับบริษัทมาซาแลบจำกัดนะครับบริษัทเพรมสุดาคุณยินจำกัดด้วยค่ะคุณวิภารัตน์ธิมุกรัตนนุกูลนะครับคุณประสิทธิ์กองทัศนาด้วยนะคะให้การสนับสนุนแล้วก็พลตำรวจตรีสรศักดิ์แก้วรักษาประธานมูลนิธิสรศักดิ์แก้วรักษา180ล้านเพื่อสังคมขอบคุณมากนะครับน้ำพาราสมุนไพรบจ2387บจ2387กรุณาเลือกรถของท่านนะคะไม่ได้ไม่หวยใบลอตเตอรี่นะเพราะว่าเพิ่งออกมา559แล้วก็82ครับผู้บรรยายนี่50ใบก็ไม่ใกล้แล้วก็ไม่เคียงเลยยก2บนเวทีจ้าใกล้แล้วใกล้จะรวยแล้วทุกคนจะไม่ต้องเอา10ล้านนะคะเพราะว่าขี้เกียจมีปัญหามันคนอื่นเขา
ร้องเป็นอาจารย์ปีชาแต่ไม่ใช่อาจารย์ปีชาจันทร์เพชรนะอาจารย์ปีชาจันทร์เพชรปวดหัวอย่างเดียวตอนนี้คุณมวยเอาละครับท่านผู้ชมครับมารุ่นกันต่อครับบนเวทีขณะนี้อาจารย์พระชนะโปรดจากนาวสองหกลูกหลานของพี่น้องมารุ่นชาวราชินีก็อยู่ในชุดอาจารย์พิจิตรกรมพงศ์นะครับดูสายแหมคู่นี้ต้องบอกว่าถึงอาวุธนะครับโอ้โหจังหวะสองลูกหลวมไม่ได้ครับนี่แต่สมองให้โดนครับCTV นะครับจากจรัญสนิทวง22ครับกทม.นี่ลำดับต่อไปนะคะคงจะมีการสัญจรไปเรื่อยๆนะคะก็ติดตามกันแล้วกันนะคะก็ฝากพี่น้องติดตามได้นะครับข่าวสารต่างๆรายการดีๆครับของ BMC TV ไม่มีเสาอากาศก็ชมได้ครับขอให้บ้านเรามีอินเทอร์เน็ตใช้อินเทอร์เน็ตเท่านั้นแหละครับกดเข้าไป www นะครับ bmctvchannel.com ชมได้เลยครับข่าวสารมีหลากหลายรูปแบบนะครับบันเทิงสารคดีความรู้ต่างๆครับที่นั่นครับ BMC TV ครับอีกหนึ่งช่องทางของการชมทีวียุค Thailand 4.0 นะครับถือว่าทุกวันนี้โลกโซเชียลของเรานะคะมีบาจักรีส่งผลใกล้ๆรับดูรับชมได้ดีค่ะผู้ช่วยแก่งขาอายุ3ต่อโดยเฉพาะบ้านใดมีสมาร์ททีวีครับเชื่อมต่อและดูได้เลยครับสมาร์ททีวีทุกระบบนะครับดูผู้ต่อไปก็เป็นผู้เอกผู้นำในการก็เรียนเชิญท่านผู้เกี่ยวของเราด้วยการสนับสนุนไม่ล่วงหน้านะผู้ที่จะมอบซองสนับสนุนให้กับทีมผู้จัดเอาละครับกำปั้นทองกำปั้นทองแข้งซ้ายวันเก่งจากทั้งดวงชันวานรถโบราณครับบอสนี่จากทางตัวสีบางใบตาจิ้มซ้ายจิ้มขวาจิ้มหมัดขวาลำตัวแข้งซ้ายแข้งขวาเติมเข้าไปวันนี้เสียอันเอาวันที่สามครับโอ้โหสีน้ำไหลวันราชธานีสองที่ค่ะนี่โซนใกล้ก็คือบ้านหนองหอ
ุมารนรินทร์ชำระอุบลราชธานีปะทะนี่คอนเสิร์ตหมอรำปะทะภาพยนตร์ส่วนอีกโซนหนึ่งก็ฟรีเหมือนกันโน่นและหน้าที่ว่าการอำเภอรับยืนนะคะหน่วยดีของท่านผู้กองโล่งเงินก็ปะทะมวลแกนแกนโคนศาลเจ้าพ่อหลักเมืองน้ำยืนนะครับฉลองศาลเจ้าพ่อหลักเมืองแต่ว่าต้องยอมรับว่าบ้านน้องหอนี่พี่น้องเซียนมวยมาตรงนี้เห็นเยอะๆแล้วครับแล้วก็ทำให้มีเยอะเพราะว่าถือว่าสะดวกไปมาหาง่ายนะคะมันไม่ไกลนะครับถ้ามากันตรงนี้แหละนี่ก็ได้ป้าอ้วนสว่างวีระวงศ์ยังเห็นหน้ากันแล้วก็ครูในอำนาจอย่างนี้นะคะก็ยังอยู่ที่โซนนี้นะคะขอบคุณทุกท่านเลยทีเดียวขอบคุณหน่วยนักค่ายทุกๆค่ายด้วยนะคะวันนี้มีส่วนร่วมในการสร้างสีสันกับเซ็นทรัล BMC TV มหาสุสงค์และสัญจรค่ะเอาละครับท่านผู้ชมครับมาลุ้นกันต่อครับรถที่4ปั้นปั้นทองกับรถโบราณรู้สึกว่าจะเป็นคู่เอกเลยนะน้องจอยใช่จ้าตันลังเงินกับก้องชายแดนนะครับแล้วก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่ใจดีของเราขึ้นนะคะมอบซองสนับสนุนขึ้นให้กำลังใจกับทีมงานผู้จัดนี่เยอะแยะเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวหน้าที่ของดีเจจอยกับท่านหมอราอุทิศเนี่ยสำหรับบนเวทีสำหรับคู่ต่อไปต้องขออนุญาตไปแฟนมาเลยสักครู่หนึ่งก่อนคู่เอกเนาะท่านหมอนะครับนี่ก็ต้องขอบคุณเลยวันนี้ไม่ว่าจะเป็นท่านนายกอนงการรุ่นรักนี่นายกจากอบต.นาส่วงวันนี้ก็มาให้การสนับสนุนด้วยนะคะนำนักใหม่มาชกด้วยทีมงานชุดใหญ่เลยทีเดียวท่านนายกอนงการรุ่นรักท่านนายกสวัสดิ์สร้อยมาลุนด้วยนะคะนายกอบต.คอนน้อยท่านนายกเหล็กดาทวีด้วยนายกอบต.โคกกล่องนะคะมาน้ำใจนักกีฬานะนักช่วยนะยกสุดท้ายอันสุดท้ายเอาละครับทางด้านทางด้านทองมาตั้งรับเหมือนเดิมนี่รถโทรงานจากบ้านเก่าโก้พี่น้องที่ชมอยู่ทางบ้านตอนนี้ก็ลุ้นกันอยู่ครับ
ต่ละคู่ที่นำเสนอวันนี้สมศักดิ์ศรีการถ่ายทอดทั่วโลกคู่ก็ต่อยกันสนุกในวันนี้ถูกใจแฟนมวยเสียงมวยพ่อแม่พี่น้องบ้านหนองหอและใกล้เคียงเราจะเป็นท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านด้วยวันนี้วันพักผ่อนครับดูได้ดูทั้งครอบครัวนะครับดีเอ็มซีดีสงบแล้วครับรอผลสักครู่กับธวัชชัยนามพรมจ่าสิบเอกณัฐพลวีรบันครับชาตรีสุทธิสิงห์แล้วก็เหลืองอุบลพุทธพิมพ์ครับคำตอบสุดท้ายครับคู่นี้ไปที่การบ้านทองเต็มอินบ็อกซิ่งของคุณปริญญาครับควายชัยไปคู่ต่อไปเป็นมวยใหญ่นะครับเป็นคู่จ่าฝูงคืนนี้เลยครับน้องจอยทางด้านมุมแดงครับนี่ลูกหลานพี่น้องจากอำเภอเดชอุดมลูกศิษย์ของนายกอรงการุณรัตน์ครับสันแข้งมหาบาลัยบัลลังเงินศิษย์นายกอนงค์ลูกหลานจากนั้นลูกหลานจากพิบูลมังสาหารอุบลราชธานีเสียงปรบมือต้อนรับกองชายแดนซาเพชรนิคมวันนี้จะมีพิธีการมรดกมีนะครับก็เดินเชิญนะครับมีชายชาวเพชรมรดกมีด้วยนะครับโปรโมเตอร์เพื่อรับมอบโดยอาจารย์ปรีชาจันทร์เพชรครับแล้วก็ขออนุญาตเป็นการหมัดมือสักครู่หนึ่งนะคะจะเป็นอีกรอบหนึ่งสำหรับผู้ให้การสนับสนุนท่านผู้เกี่ยวของเราที่ในวันนี้มาให้การสนับสนุนอาจารย์ปรีชาจันทร์เพชรและก็ทีมงานผู้จัดของเรานะคะขออนุญาตเป็นมือสมัยสักนิดหนึ่งหลังจากนั้นเราจะได้ดูได้ชมมวยรวดเดียวกันไปเลยนะคะขออนุญาตแฟนๆมาสักครู่หนึ่งนะคะพาราแคปกิฟเซ็ตนะครับเชิญมอบนักมวยก่อนเลยนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาเชิญครับดร.ประเสริฐเผ่าพันธุ์ครับผมมอบกิฟเซ็ตแล้วก็เหลียงเซินด้วยนะครับมอบคนละ500บาทเหลียงเซินแล้วก็จิวเจิ้นปู่เซินเจียวถังด้วยนะครับเชิญครับเข้ามาเลยครับเส้นสุดท้ายนะครับสุภาพสตรีแล้วก็น้องจอยด้วยครับเอาตอนมอบด้วยจะได้สวยงามครับทั้งสองท่านเลยนะครับท่านพิจารณ์ขึ้นมาแล้วนะครับท่านนาวาเอกมโนทรแสงสุวรรณด้วยนะครับขอบคุณด้วยนะคะท่านดร.ประเสริฐนะครับเป็นกำลังใจให้นักมวยก่อนชกด้วยนะครับนี่คือคู่เอกก็นำรายการนะคะคุณเอมยุดาประพฤติชอบด้วยนะครับขอบคุณนะครับบันทึกภาพสวยๆร่วมกันก่อนค่ะก
ขอบคุณมากครับขอบคุณทางบ้านเหลียงเซินแล้วก็จูเจิ้นปูเซินเจียวหนังด้วยนะครับขอบคุณมากครับท่านนาวาเอกมโนธรแสงสว่างด้วยนะคะครับลำดับต่อไปนะคะเราจะได้เรียนเชิญท่านเป็นเกียรติที่นะคะมาให้การสนับสนุนสมัครวันนี้คนมวยของเราที่จะขึ้นสู่บนเวทีอาจารย์ปีชาจันเพชรอยู่แล้วนะคะครับเริ่มจากน้องจอยเลยครับเชิญครับค่ะจะเริ่มตั้งแต่ท่านนายกสวัสดิ์สร้อยมาลุนนะคะเรียนเชิญนะคะท่านนายกอบต.คอน้อยค่ะแล้วก็ท่านนายกอนันต์การเรียนรับนายกอบต.นาสวงนะคะท่านนายกเหล็กดาทวีนายกอบต.โคกกล่องค่ะวันนี้มาครับเชิญครับเสียอุดสังชัยนะคะเชิญครับผอ.อัพไอซียารีสอร์ทครับตัวแทนนะครับค่ะผอ.มงคลแก่นพิทักษ์ค่ะเชิญครับผอ.เฉลิมศักดิ์กลิ่นบัวครับปานกระโสบครับอาจารย์สงัดจันตาโคกแก่นสบริสุทธิ์ครับรองใบแสวงทรัพย์เชิญครับผู้ใหญ่ปฐมพงษ์อ่อนผิวเชิญครับเจ๊ครองบ้านบ้านจ้าเจ๊ครองด้วยครับผู้ใหญ่วินัยสุดทองคงสุดทาคงสุดทาคงนะคะท่านผู้ช่วยประเสริฐส่งเสริมจ้าเชิญครับเสียยาเจริญศรีค่ะลูกชายได้แชมป์ด้วยพ่อตะพ่อยอดหนุมานค่ะลูกชายได้แชมป์ด้วยป้าอนุพวันจิตค่ะครับป้าเอกนนสุขค่ะเชิญครับคุณสัญจรวงสาลีค่ะแล้วมาต่อด้านนี้ครับเชิญค่ะท่านเพชรรัตน์ศรีดาราครับกำนันตำบลคูเมืองรองนายกสมฤทธิ์มั่นวงเชิญค่ะรองทวีบัวเขียวเชิญจ้าคุณหมอสมศรีธิตาสารเชิญค่ะคุณหมอสมควรเพทารักเชิญค่ะคุณปรีดีแก้วพาบดีเชิญค่ะจาคมพิทักษ์ชายแดนเชิญค่ะนายสงกายากุลจากเลขานายกอบต.โคกกองเชิญค่ะผู้ใหญ่เสริญดาวันเชิญค่ะพ่ออุทิศบุญวงอยู่วันนี้แล้วค่ะดีเจจอยอยู่ตรงนี้เช่นกันแล้วค่ะผู้ใหญ่บ้านและสมาชิกอบต.ในตำบลคูเมืองทุกท่านเรียนเชิญนะคะแล้วก็ท่านผู้มีเกียรติที่ได้รับเชิญมาทุกท่านบนเวทีเชิญค่ะเชิญครับท่านไหนที่ชื่อตกหล่นไปบ้างก็เรียนเชิญเลยนะคะบนเวทีอย่างนี้นะคะได้ยินชื่อแล้วเชิญแล้วครับมาทางมุมไหนก็ได้ครับเชิญครับเชิญเชิญเชิญแล้วก็เชิญนักมวยของเราตรงกลางเวทีหน่อยครับนักมวยตรงกลางด้วยเป็นแบ็คกราวด์ให้ด้วยเพื่อความสวยงามนะครับแล้วก็เชิญอาจารย์ปีชาตรงกลางครับเพื่อรับมอบเงินสนับสนุนในครั้งนี้นะครับเชิญครับที่ได้ยินชื่อแล้วเชิญนะครับทุกท่านเลยทีเดียวขยับนิดนึงเพื่อให้กล้องมุมกล้องของเราพอค่ะจะได้สวยงามนะคะลำดับแรกเลยค่ะเสียยาเจริญศรีเลยค่ะเชิญทางนี้เลยนะครับคุณพ่อยอดอนุมานวันนี้ลูกชายได้แชมป์ด้วยค่ะเชิญเลยค่ะท่านค่ะต่อไปครับสองท่านนะผู้ช่วยประเสริฐส่งเสริมผู้ใหญ่พี่นายสุภาคมเชิญค่ะเสียวัดมาอุบลเสียวัดบ้านพึ่งครับเสียวัดแล้วก็ต่อไปครับน้องจ้อยป๋าเอกบ้านนนสุขค่ะป๋าเอกนนสุขใกล้ใต้ท่านนายกสวัสดิ์สร้อยมาลุนค่ะนายกอนงการุณรัตน์ค่ะเสียอังพอเพลินจิตค่ะมวยกำลังมาแรงครับท่านพออุทิศบุญวงจ้าเอามาก่อนเอาไปเลยจบจบดีเจจอยแล้วก็ป๋าอัมมาสยารีสอร์ทครับส่งท้ายครับพี่น้องครับตอนนี้เราแพร่ภาพไปยังทั่วโลกนะครับไม่ใช่ธรรมดานะครับเป็นภาพเป็นความทรงจำที่จะต้องจารึกเอาไว้ณเวทีแห่งนี้นะครับร่วมบันทึกภาพด้วยกันค่ะท่านผู้เกียรติของเรานะคะเชิญครับเชิญครับนี่ภาพนี้ออกไปทั่วโลกนะครับไม่ใช่ธรรมดาทำขึ้นมานี่คุณหมอสมศรีติตาสารเดี๋ยวไม่เห็นคุณหมอออกไปทั่วโลกนะต้องมามอบด้วยนี่ท่านดร.ชันลงนักเรียนบันทึกภาพด้วยนี่คือภาพแห่งประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นนะวัดบ้านหนองหอ
ตำบลคูเมืองอุบลราชธานีครับขอบคุณทุกท่านทุกคนค่ะขอบคุณนะคะครับให้ทุกท่านเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานโดยรวยๆนะครับขอบคุณครับแล้วก็มาดูมาชมมาตามมาเชียร์กันสำหรับคู่เอกคู่นำรายการเลยค่ะจากฝูงคู่นำรายการในวันนี้ครับใช่ค่ะก็ต่อยกันเต็มที่ครับเพราะว่าภาพที่ท่านชกจะกระจายไปทั่วโลกครับทั่วโลกเลยทีเดียวสามารถรับชมได้นะครับแล้วก็รวมไปถึงบรรยากาศตรงนี้ด้วยนะคะพี่น้องที่อยู่ทางสหรัฐทางเกาหลีทางจีนทางญี่ปุ่นดูได้หมดแล้วครับค่ะทางยุโรปทุกประเทศครับชมได้เพราะว่าเราเชื่อมกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็มีประเด็นย้อนหลังนะท่านดร.ชนรงค์บอกว่าให้ชมเต็มๆอีกทุกคู่เลยทีเดียวโดยเฉพาะกิจกรรมไฮไลท์เราจะมีตลอดเลยครับสามารถที่จะเข้าไปชมได้ทางยูทูบก็มีนะครับดูย้อนหลังได้เลยเราจะสดมาตามกลุ่มเฟซบุ๊กไลน์ต่างๆด้วยทีมงานBMC TV ทีมงานคุณภาพมีช่องทางของการรับชมครับBMC TVเฉพาะคู่เอกเท่านั้นถ้าหากว่ามีแผลแตกเกิดขึ้นนะครับ
จะได้รับรางวัลพิเศษคนแตกก็ได้คนทำให้แตกก็ได้โอ้มีรางวัลวันละ500วันละ500นะวันทำแผลแล้วก็วันมีแผลด้วยอยากจะทำอยากจะทำทันดร.ประเสริฐเผ่าพันธุ์ครับเราทราบนะครับนี่ต้องให้ท่านเดินสายบ่อยๆนะสำหรับเวทีมวยนะดร.ประเสริฐเผ่าพันธุ์ท่านจะรู้สึกเลยซึมซับแล้วก็จะรู้ว่าชอบนี่คือคู่เอกของลำรายการหันล้านแดงกองชายแดนน้ำเงินขอบคุณสำหรับห้างหุ้นส่วนจำกัดเอ็มมี่สกินแคร์ด้วยจ่ายด้วยนะเป็นยังเรื่องดรจันทร์ในนักเรียนขอบคุณนาวาเอกมักโนทอมแสงสวรรค์ท่านดรสุจรณีแสงสวัสดิ์ด้วยนะคะแล้วก็ผู้มีการสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นพาราแคปบรรเทาปวดลดไข้นะคะท่านผู้ชมที่เคารพครับพี่น้องที่ติดตามอยู่ทางบ้านแล้วก็ที่นี่ด้วยนะครับสำหรับโปรแกรมของ BMC TV สัญจรนะครับปลายเดือนมีสายนครับพบกันที่อำเภอคอนบุรีนครราชสีมาครับแล้วก็วันที่3พฤษภาคมครับพบกันที่อำเภอพังโคนจังหวัดสกลนครขอบคุณท่านดร.ชนรงค์นักเรียนครับท่านผอ.สถานีที่แจ้งข่าวดีๆแบบนี้ให้พี่น้อง BMC TV ได้รับทราบกันนะครับแฟนคลับทั้งหลายก็ติดตามกันนะครับติดตามกันนะคะสำหรับ BMC TV นักสัญจรแต่ละที่แต่ละจังหวัดนะคะสำหรับท่านผู้มีเกียรติเป็นแฟนหมัดมวยของเรานะคะครับผมเองก็คงจะได้ไปเที่ยวทางคอนบุรีแหละแล้วก็ไปพังโคนด้วยถือว่าเป็นการท่องเที่ยวไปในตัวด้วยนะคะไปพบปะพี่น้องหลายๆที่ครับดร.ชนรงค์ท่านเป็นคนดีมีวิสัยทัศน์แล้วก็ทำเพื่อพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงครับขอบคุณด้วยนะรวมไปถึงผู้ให้การสนับสนุนครับอยากจะสร้างกิจกรรมดีๆแบบนี้ติดต่อดร.ชนรงค์นักเรียนได้ครับบรรดาสปอนเซอร์ท่านที่มีจิตศรัทธาที่จะสนับสนุนมวยติดต่อดร.ชนรงค์นักเรียนได้ตลอด24ชั่วโมงครับมาดูมาชมกันต่อในยกที่2นะคะเป็นการหมัดมวยบาลังแดงต้องใช้แดงเงินWe'll be right back.
่นคือคนเดียวหนังแล้วก็ของดีๆนะครับนี่เอมมี่สกินแคร์ด้วยรวมไปถึงผู้สนับสนุนทุกท่านเลยทีเดียวขอบคุณผู้ใหญ่วงการมวยของเราทุกท่านทุกคนที่เห็นหน้าค่าตากันนะคะวันนี้มาให้การสนับสนุนรวมไปถึงนะคะวิภารัตน์สมุนไพรด้วยบริษัทเปรมสุดาขุนอินจำกัดด้วยนะคะครับบริษัทโฆษณาเปรมสุดาขุนอินครับงานส่วนจำกัดเอมมี่สกินแคร์ด้วยค่ะครับสิ่งดีๆเหล่านี้เลยครับสปอนเซอร์ของเราสนับสนุนก็ขอให้อยู่กับ BMC ของเราตลอดไปนะครับบรรดาห้างหุ้นส่วนต่างๆนะครับทุกท่านผู้มีอุปการะคุณครับอย่าทิ้ง BMC ไปไหนครับอยู่กับดร.ชันลงนักเรียนและก็ท่านประธานกิติมศักดิ์ของเราด้วยนะครับแล้วก็จะมีเหลียงเซนเหลียงเซนสมุนไพรบำรุงร่างกายของท่านจ่ายด้วยนะคะเดอะร็อกคอฟฟี่กาแฟสมุนไพรสำหรับท่านจ่ายด้วยพาราแคปพาราแคปนี่บรรเทาปวดลดไข้ต้องพาราแคปเลยทีเดียวครับขอบคุณนะครับประธานที่ปรึกษากิติมศักดิ์สถานีโทรทัศน์ BMC TV ครับที่มีกิจกรรมดีๆแบบนี้ครับนาวาเอกธนทรแสงสุวรรณดร.สุชาตีสุชาตีแสงสุวรรณด้วยครับหลังจากคู่นี้นะครับจะเป็นหน้าที่ของมวยหญิงนะครับกำไรเพชรกับชมพู่เล็กเดี๋ยวมารอเลยนะจ๊ะไปรอเลยนะครับยกสามค่ะยกสามนี่คือหน้าที่ของแดงบัลลังก์เป็นสิบยกอันนองน้ำเงินไปร่างชายแดงซ้อเพชรมีคนนักนักลักมากันรอจริงตัวนะครับยกนี้ทางด้านบัลลังก์เงินอาจารย์แสงสังลุยแล้ววัดชัยนำลงบนเวทีกระไรที่มีกองชายแดงยกทีมงานมีผสมผสานด้วยชาวเชียร์แพร่ทีมบัลลังก์เงินขออนุญาตครับพี่น้องที่อยู่ทางบ้านด้วยนะครับบล. 64
4474ครับอุบลราชธานีบอใบไม้ลอลิง6474อุบลราชธานีเคลื่อนรถด้วยนะครับเคลื่อนรถด้วยครับเคลื่อนรถด้วยเคลื่อนออกไม่ได้นะครับ BMC TV สัญจรครั้งต่อไปครับปลายเดือนเมษายนครับพบกันที่อำเภอคอนบุรีนครราชสีมานะครับคอนบุรีอำเภอของตั๊กแตนชลดาก็จักรพันธ์ด้วยนะครับแล้วก็วันที่3พฤษภาคมครับพบกันที่อำเภอพังโคนจังหวัดสกลนครนะครับกิจกรรมดีๆแบบนี้ติดตามได้กับ BMC TV สัญจรครับอีก2ไฟนะครับปลายเมษาแล้วก็ต้นพฤษภาก็คอยติดตามผลงานของ BMC TV ต่อๆไปนะครับฝากชื่อนี้เอาไว้บ้านใดมีอินเทอร์เน็ตชมได้เลยครับโดยเฉพาะมีสมาร์ททีวีเชื่อมต่อแล้วชมได้เลยนะครับทุกระบบนะครับยกต่อไปเป็นยกที่4นะคะอ้าวหมดเวลาหมดหน้าที่ของพี่เลี้ยงเป็นหน้าที่ของนักมวยบนเวทีต้องขอบคุณกล้องแบกของทั้งสองกล้องอยู่เวทีมวยด้วยเจ้าหน้าที่ทุกๆฝ่ายทุกๆตำแหน่งของเวทีของเราขอบสนามขอบเวทีขอบกล้องที่ใช้ของเราเนี่ยถือว่าเสียสละเพื่อพี่น้องสื่อทางบ้านลังแงนโอ้โหต้องชายแดนมายกนี้จะแก้ยังไงยกที่แล้วทิ้งเข่าไปเยอะทีเดียวดูว่าต้องชายแดนจะมีวิธียังไงวันนี้แก้กันไม่เห็นสอบมากับชมพู่เล็กนะคะขึ้นมารอมาเตรียมหลังจากนั้น
ก็จะเป็นหน้าที่ของสมศรีเล็กกับรุ่งตะวันนะคะคู่15คู่16วันพิชิตกับสิทธิ์รัตน์นะคะเตรียมไว้เลย17มนฤดีกับเสือ18หญิงทิพย์กับเพชรน้ำฝน19ฟ้าอุบลกับกระทิงเงิน20เป็นช้างศึกพยัคฆ์มีโชค21ยอดบางทองกับบัลลังก์ทองเตรียมความพร้อมตามนั้นขอแจ้งไปยังหัวหน้าคณะนักมวยของเราเตรียมไว้เลยอย่าช้านะคะแล้วก็ขอแจ้งไปยังเจ้าของรถกย419อุบลราชธานีกย419อุบลราชธานีกรุณาเลื่อนรถของท่านด้วยนะคะขอบคุณค่ะในหลายบรรยากาศตรงนี้นะคะนี่ละเวทีภูธรของเราขับเคลื่อนไปด้วยกันแต่วันนี้ BMC TV มหากุศลสัญจรค่ะเวทีมวยชั่วคราววัดบ้านหนองหอกรุงเทพมหานครอุบลราชธานีหลากหลายรูปแบบหลากหลายอรรถรสนี่สดสดในการถ่ายทอดสดเลยนะคะดูที่ชมทางบ้านด้วยต่อนะรถที่หน้าของผู้เอกนี้บัลลังก์เงินสิทธิ์ในรถตะบองกับต้นชายแดนสอพุทธิพรมการต่อสู้ดูรอผลอย่างเป็นทางการธวัชชัยนำรมครับจากสามชายผู้ให้คะแนนคำตอบสุดท้ายครับไปที่บัลลังก์เงินสิทธิ์นายกอนงครับได้รับการชูมือไปยินดีด้วยกับผู้ชนะและก็เป็นกำลังใจให้กับผู้แพ้สู้ต่อไปครับคู่ต่อไปจะเป็นมวยหญิงนะครับท่านผู้ชมที่เคารพครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาทางด้านมุมแดงครับดาวรุ่งอนาคตไกลกำลังมาแรงแซงทางโค้งมวยหญิงที่อยู่ในสายตาของเซียนมวยเขาคือหญิงสาวจากหาดรับใต้อำเภอเมืองอุบลราชธานีกำไรเพชรพ่อพลอนจิตและนักชกเป็นนักเล่นลูกหลานจากฝั่งตังคารลมศรีสะเกษชมผู้เล็กสิทธิ์
บางบัวทองนี่คือมวยหญิงเป็นคู่เอกมวยหญิงสำหรับคืนนี้ครับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านกำไรเพชรพอเพลินจิตครับลูกหลานพี่น้องจากอำเภอเมืองอุบลราชธานีลูกสาวสุธิรักของป๋าอั๋งนะครับพอเพลินจิตวันนี้นำทีมมาจากหาดรัดใต้นะครับอำเภอเมืองอุบลราชธานีนำเงินลูกหลานพี่น้องจากบ้านโคกนะครับทีมงานเมฆดำอู่น้อยการช่างครับส่งเข้าประกวดวันนี้ชมผู้เล็กสิทธิ์วังบัวทองนะครับสำหรับผู้ชี้ขาดบนเวทีคู่นี้ครับได้รับเกียรติจากจ่าสิบเอกณัฐพลวีระบันนะครับทีมงานผู้ตัดสินในวันนี้กรรมการก็หลายๆท่านครับก็อยู่ในหลายชุดนะครับบางครั้งก็ผสมผสานกันไปครับแล้วแต่ความสะดวกของผู้ตัดสินรอกรรมการแต่งตัวให้นักมวยสักครู่เดียวครับเดี๋ยวได้ชมคู่เอกมวยหญิงวันนี้นะครับกำไรเพชรพอเพลินจิตกับชมพู่เล็กสิทธิ์วังบัวทองครับหลังจากนั้นมาดูรองคู่เอกครับสมศรีเล็กศักดิ์สงวนชัยกับรุ่งตะวันเจ๊ดวงอะไรซิ่งขึ้นไปรอไว้เลยนะครับแล้วก็คู่ต่อไปก็เตรียมพร้อมนะครับเพราะว่าเราถ่ายทอดสดช้าไม่ได้ครับเวลาคือเวลานะครับเขาขอให้ทางคณะขอได้เข้าเห็นความสำคัญของเรื่องนี้นะครับนิดหนึ่งนะครับทางด้านมุมแดงครับทางด้านมวยหญิงวันนี้นะครับอะไรเพชรพอเพลินจิตดูคนปั้นน้ำถอดมงคลมีหุ่นนี่เห็นหุ่นก็อุ่นใจนะหน้าหนาวเลยนะไม่ว่าจะเป็นป้าอังเสียอังทางฝั่งหาดใต้เลยมุมแดงนะคะ
ทีมงานอ้วนสะพานใหม่พอเป็นจิตแล้วก็น้ำเงินนี่จากอำเภอกันทารมนะครับค่ะก็ลูกหลานพี่น้องทางฝั่งต่างจังหวัดครับที่มาออกอากาศในวันนี้ครับทาง BMC TV จังหวัดใกล้เคียงครับศรีสะเกษเดี๋ยวก่อนค่ะเดี๋ยวท่านก็มาตรงนี้แล้วเชิญท่านก็เปิดคนเริ่มไปนะอ้าวนี่รางวัลพิเศษด้วยนะคะสักินแคร์ด้วยร้อยเอมมี่สกินแคร์แล้วก็พาราแคปด้วยขอบคุณท่านดร.ประเสริฐเผ่าพันธุ์เป็นใบเป็นข้างชนแน่นอนถ่ายก็ได้นะอ้าวดูชมต่อเลยท่านดร.ประเสริฐเป็นโฆษณาทางตัวหาแห่งชาติเอาละครับวันนี้เราพิเศษอยู่ที่10,000 บาทนะครับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านก็รับทราบด้วยกันนะครับคุณไกรวิทย์จำปาจันอบต.บึงหวายบรินทร์ 25 มีนา 27ไปหนองงูเหลือมครับ28ก็โรงเรียนบ้านหนองสังขาครับ30นี่ก็รายการใหญ่นะอยู่ที่บ้านนนสวนกันดารมเสียงบนอักษรครับเสียงบนศรีสะเกษอีกส่วนหนึ่งนำพิชิตมวยสยามจัดรายการใหญ่ฝั่งสารคามครับที่เป็นให้คุณเชิญชัย1มีสาเปิดวันนี้โอ้เมษา2เมษาอำนาจเจริญ3เมษาบ้านโนนใหญ่กูอินคำเจริญสัสมิงบรินทร์3เมษา5เมษาบ้านขอขุนราช4เมษาก็บ้านต่อที่สุดอ๋อใช่ใช่ใช่จัดเชียร์เรียงไว้ทุกวันใช่ป่ะโดยการเดินสายจะมาเอาแต่ละที่แต่ละที่เลยบ้านเมษาก็ต้องขอเมษาสารวัตรเดชที่นอนวัดนอนควรจนเมษาหัวก๋วยเตี๋ยวไก่มาล้ำน้องว่างกันมาล้ำแต่เมษาก็ยอมภาพลงมาแล้วสว่างนี่ลงจอยอมยาวสีขาวเลยดูครับคุณพี่เราไปดูคุณพี่เลย
่วนตอนรับชมการมีมีทุกวัน11:03ยกสองคุณต่อไปมาลองเตียงสีสีนี้นะคุณตะวันพี่น้องจากกำเนิดตัดทารกครับคู่นี้ต้องรอดูอีกยกต่อไปนะครับมาไงจ้าเสียจ้าฮะฮะมาฮอรี่บ่ทันอัดฉีดว่ะโอ้ยดีใจนะมันนะลูกน้องทั้งสตาร์ทั้งยอดนั่นแม่งจ้าซิกเกอร์อินนะครับยังไงก็เจอกันแน่นอนละ3เมษาได้เข็มขัดแชมป์ทั้งคู่ครับพี่นอนใหญ่สายสมิงมาเรียนสุดยอดกับหนึ่งอีสานนี่เขามีฉายานะน้องจอยฉายาว่าสุดยอดนี่ทารกยักษ์เงินแสนไม่ใช่ยักษ์ธรรมดายักษ์เงินแสนสิบล้านส่วนไอ้เจ้าหนึ่งอีสานบอกยักษ์จอมเก่าก็ไปลุ้นกันนะครับวันที่สามขอบสนามของเวทีเนียวเจอกับพ่อแม่พี่น้องแฟนบอลเซียนบอลเดินสายยิ่งกว่าพี่น้องนะพี่น้องนี่บางทีปีหนึ่งหรือว่าเดือน3 4เดือนยังไม่เจอกันนะแต่นี่เซียนมวยเดินสายเนี่ยเราเจอกันทุกวันเลยทีเดียวนะนะมวยด้วยพี่น้องมีสมกราเหมือนกันครับเดียวเอาละสลายดอกไปบ้านจัดไปพี่ก้องมาฮอลลี่นั่นประเดี๋ยวจะเรียกYep.
กฤษกรประการเพื่อนวันก็ต้อนรับสงการก็11เมษายนนะคะ11เมษายนรังบริสุทธิ์ชื่นใจทีมงานอบต.ประสิทธิ์กำลังงามรับประกันความมันประกบคู่มวยให้12เสียวิญญาณศรีธัญรัตน์นะคะพร้อมด้วยทีมงานเสียเฉินนี่จัดที่อินซีวันแล้วก็ฟังหนุนด้วยนะก็ฟังหนุนด้วยนะฟ้าพลปอปฐุมศรีครับที่บ้านนนท์หนุนวารินชำราบด้วยช่วงสงกรานต์นี้ต้องทำใจเลยเพราะว่าหลายโซนจัดต้อนรับสงกรานต์นะคะแต่ว่า13เมษายนนี่จริงๆก็มีหลายโซนแต่เราไปรายการใหญ่ที่คำให้ใหญ่ดันมดแดงผู้กองอ๋อยเมืองนนท์ค่ะจัดรายการดีมายามบ้านช่วงสงกรานต์13เมษายนนะคะบ้านคำให้ใหญ่ดันมดแดงส่วนดีเอ็มซีดีของเรานะครับปลายเดือนเมษายนพบกันที่ที่ไหนบ้างคะอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาโคราชโคราชวันที่3พฤษภาคมพบกันที่อำเภอพังโคนจังหวัดสกลนครโอ้โคราชสกลนครทีมงานชุดเดิมครับจะยกขบวนไปถ่ายทอดสดปากคอนบุรีแล้วก็พังโคนมาไปด้วยถ้าไปสกลนครนี่ไปกินลาบเป็ดลาบเป็ดอุบลของเสียตั้ม The Best มวยไทยยิมด้วยทีมงานกลุ่มคนมวยอีสานยก4ค่ะเอาละครับมาดูกันวันนี้เที่ยวสั้นขยันซอยดูทางด้านชมพู่นิดสูงยาวเข่าดีกว่าหรือเปล่าครับทำไรเพื่อพอเพลินจิตยก4แล้วนะมีอะไรจะโชว์ให้พี่น้องได้ดูเอาออกมาเต็มเตะบางขวาจิ้มขวาเข้าไปเจอกันเป็นประจำเลยทีเดียวนะคะสำหรับขอบสนามขอบเวทีหน้าที่ของพิธีกรที่สร้างสื่อสารให้กับเวทีมวยแต่ละที่แต่ละที่ตามแต่โปรโมเตอร์นะคะท่านได้กล่าวเชิญนะคะเดือนพฤษภาคมนี้ก็มีขึ้นไหมหลายรายการนะคะโดยเฉพาะคนอื่นในบอลเหนืออาจารย์วัยมงคลแจ้งนักเบสเบลในการใหญ่ยิ่งซีบนไม่ว่า22พฤษภาคมนะคะท่านผอ.ชิดการครับนี่12เบิร์ธเดย์นะเบิร์ธเดย์คนหนึ่งมีบอลไม่รู้ว่าเป็นจะเพื่อตอนไหนนั้นกันละนะคะรายการดีรายการใหญ่ติดตามสำหรับ22พฤษภาคมแล้วก็28พฤษภาคมก็มีไว้แล้วล่ะอินทรีย์บนจากนี้ครับฟ้าเออนะคะในส่วนของในส่วนของบ้านซัมสกวยน้อยเรียนบ้านซัมสกวยน้อยขอบคุณท่านผอ.นะจองคิวดีเจจอยด้วยก่อนเลยนี่วันที่11พฤษภาคมนะครับก่อนต้นเดือนเลยนะครับต้นเดือนพฤษภาคมนะครับแล้วก็เปรียบมวยด้วยวันที่6เมษายนนี้ใช่ค่ะหัวหน้าค่ายมวยเอามวยไปเปรียบที่บ้านซัมสกวยน้อยวันที่6นะครับแล้วพรุ่งนี้ก็เปรียบเป็นที่ปากน้ำข้าวบ้านดินมีสลับเรือเดินนะช่างยาวชกกับ8เมษายนบอลรอดถึงในสนามวิลล์วงเอายกสุดท้ายชมผู้นิดชมผู้นิดชมผู้นิดจะเริ่มทีนิด3
ุณครูอาจารย์ปรีชาจันทร์ด้วยนะครับดูสร้างสรรค์มุ่งทำมวยจบเจอกันขอบสนามขอบเวทีหลายๆสุดตลอดตลอดหน้าที่ดีเจจอยนี่มาใกล้ใกล้นะครับยังโซนกันไปสำหรับที่นี่บ้างเราสงบแล้วนะครับจ่าองค์ของเรารวบรวมคะแนนจากสามชายด้านล่างวันนี้ไปที่นักชกทางด้านมุมแดงครับวันนี้กำไรเพชรพอเพลินจิตได้รับการชูมือไปยินดีด้วยนะคะต่อไปครับเป็นรองคู่เอกในวันนี้นักมวยมาทั้งคู่แล้วนะครับทางด้านมุมแดงครับลูกหลานพี่น้องจากอำเภอม่วง30ขุนเข่าทรนงขุนเข่าอโวจีสมศรีเล็กศักดิ์สงวนชัยและนักชกหนุ่มน้ำเงินจากงานหนอนน้อยนะคะเสียงปรบมือต้อนรับรุ่งตะวันสิทธิ์เจดวงอะไรสิตัวนี้เป็นเวทใหญ่นะครับแล้วก็เป็นรองคู่เอกในรายการศึก BMC TV สัญจรมหากุศลในวันนี้ครับตอนนี้ทีมงานก็เราใช้กล้อง2ตัวนะครับก็ชัดเจนเลยครับพี่น้องที่รับชมอยู่ทางบ้านนะครับบนเวทีรางวัลพิเศษก็เป็นการศึกษาไปกับโลกบันแล้วก็คู่ต่อไปบันพิชิตกับสิทธิ์รักหลังจากนั้นบนฤดีกับเสือนี่10,000แล้วนะคะสำหรับทุนการศึกษานะเอาละครับคุณผู้ชมมาดูรองผู้เอกวันนี้สมศรีลึกศักดิ์สงวนชัยโดยส่วนของผู้ใหญ่สงวนชัยนะครับผู้ใหญ่สงวนทางอำเภอม่วง30รวมตะวันเล็กทีมงานที่ดังเลยซึ่งนักบอลสวยคุณเอี่ยวคุณมีสารเสนาทีมงานชุดใหญ่จากนาหนองน้อยครับส่งเข้าประกวดสงวนสีเล็กม่วง30รุ่งตะวันอาเบวารินชำราบThank you.
่ายืนดูจากท่านพลเอกวิจิตรกุลวณิชนะคะองค์คมนตรีรัชกาลที่9นะคะมอบตัวยอดเยี่ยมตัวยอดเยี่ยมมาให้กับนักมวยในศึกมีเวลา4ปีนะคะก็สมน่าสนใจในวันนี้ขอบคุณท่านที่เราไปสนับสนุนด้วยนะคะวันนี้ถือว่านะคะมอบกำลังใจดีๆให้กับนักมวยของเราทั้งถ้วยดุเดือดแล้วก็ถ้วยยอดเยี่ยมนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่ละนะคะจะได้รู้ว่าเป็นคู่ไหนนี่นักมวยของเราก็เต็มที่กันแล้วกันขอบคุณไปยังอุบลแทะสาวขอบคุณไปยังนี่เวทีหมอลำทำมวยของท่านประวิตรใบหอมด้วยนะคะปีกองมโหรีชุดใหญ่จากตันสุมโดยท่านประวิตรจันทร์พิรักษ์แล้วก็โดยเฉพาะแฟนมาแฟนมวยพ่อแม่พี่น้องบ้านหนองหอใกล้เคียงเสียงมวยต่างอำเภอต่างจังหวัดด้วยรวมบรรยากาศของศึก BMC TV มหากุศลนัดสัญจรด้วยกันวันนี้ดูชมยกชื่อหนึ่งพิเศษจะหกพันนะไปจากสมศรีเล็กศักดิ์สิทธิ์น้ำชัยแดงดวงตะวันเล็กสุดเจ๋งดวงไอซิ่งน้ำเงินเป็นดวงด้วยกันสนับสนุนแบบนี้มันจะเป็นประพฤติชอบเล้งเซนเล้งเซนสมุนไพรบำรุงท่านชายบล็อกคัฟฟี่กาแฟสมุนไพรสมุนท่านชายบริษัทมาซาจำกัดด้วยนะบริษัทเตรียมสัญญาคุณยิ่งจำกัดคุณวิภารัตน์วิภพเป็นคนวิภารัตน์สมุนไพรที่ตั้งใจสมุนเป็นเกษตรกรทำพัฒนาแล้วก็ขอบคุณไปยังประธานมูลนิธิสารสัตว์แก้วรักษา180ล้านเพื่อสังคมดังนั้นพลตำรวจตรีสารสัตว์แก้วรักษาค่ะ
มาดูมาชมมาตามกันต่อกับยกที่2ขอบคุณท่านนายกอนันต์การุณรัตน์ทีมงานเสียงหนึ่งสอดเทพิทักษ์ด้วยนะคะมาดูชมต่อเลยนะครับนั่นคือความพิเศษไปครับส่งเสียงเล็กหนึ่งลูกตะวันน้ำเงินไปแล้วนะครับแล้วก็ถ้วยรางวัลศิลปะแม่ไม้มวยไทยยอดเยี่ยมด้วยนะครับสำหรับถ้วยดุเดือดนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับพลเอกพิจิตรกุลวณิชนะครับองคมนตรีในรัชกาลที่9นะครับที่มอบให้มาแล้วก็จะมีการมอบถ้วยนักชกยอดเยี่ยมด้วยนะครับก็ขอแจ้งตอนนี้เลยนะครับคณะกรรมการของเราได้พิจารณาแล้วที่ชกผ่านมานักชกดุเดือดนะครับประจำวันนี้เป็นคู่ชิงแชมป์รุ่น 32.5 กิโลกรัมนะครับระหว่างเพชรนาเยียกับยอดหนุมานเตรียมขึ้นรับถ้วยนะครับทั้งสองเลยทั้งเพชรนาเยียแล้วก็ยอดหนุมานส่วนถ้วยนักชกยอดเยี่ยมวันนี้คณะกรรมการพิจารณาแล้วนะครับให้เป็นวายุบุตรเล็กสิทธัพนะครับเป็นผู้ได้รับถ้วยยอดเยี่ยมไปหัวใจเต็มร้อยครับหัวใจใหญ่กว่าตันครับ
โอ้โหเห็นควันลางรุ่นนี้ขี่พร้อมยันหลักมีคนในจังหวะของสมศรีเล็กดูเข้าในวางขึ้นซ้ายโอ้รุ่นตะวันขยับต่อครับสมศรีเล็กขี่พร้อมขึ้นขวาไป3ยกแล้วก็ทางด้านนักมวยที่จะขึ้นรับมอบนะครับมีดุเดือดได้แก่เพชรนาเยือสิทธิ์นายกรงกับยอดหนุมานสิทธิ์ครูอินครับนักชกยอดเยี่ยมวายุบทเล็กสิทธิ์ท็อปนะครับอ้าว3ท่านนี้เตรียมขึ้นรับมอบถ้วยสำหรับถ้วยดุเดือดนะครับจะได้เรียนเชิญคุณวิภารัตน์นะครับวิภารัตน์สมุนไพรคุณวิภารัตน์พิมุขรัตนนุกูลเป็นผู้มอบอีกท่านหนึ่งครับดร.ประเสริฐเผ่าพันธุ์จะเป็นผู้มอบนะครับนี่ก็กรรมการบริหารสภาเครือข่ายสื่อภาคประชาชนแห่งชาตินะครับส่วนนักชกยอดเยี่ยมผู้ที่จะให้เกียรติมอบครับก็คือนาวาเอกมโนทรแสงสุวรรณนะครับแล้วก็ท่านพิรามเกษมวงศ์นะครับคณะทำงานพลเอกพิจิตรกุลวณิชจะเป็นผู้ให้เกียรติมอบนะครับ2ท่านด้วยกันรวมแล้วผู้มอบ4ท่านครับนักมวยขึ้นรับมอบ2ครับ3นะครับในช่วงต่อไปนะครับครับมาดูมาชมหน้าที่ของสมศรีเล็กกับรุ่งตะวันกันต่อกับยก4ค่ะยกสำคัญแล้วครับยกนี้ดูว่ารองคู่เอกวันนี้ใครจะเป็นผู้ชนะครับระหว่างสมศรีเล็กศักดิ์สงวนชัยจากอำเภอม่วง30รุ่งตะวันเจ๊ดวงอะไรซิ่งจากอำเภอวารินชำราบครับตี 1:53 แล้วนะครับ
คืนนี้มีละตีสามตีสี่และอีกหนึ่งยกสำหรับหน้าที่ของสมศรีเล็กกับรุ่งตะวันผู้ที่จะมอบถ้วยดูเดือดนะครับคุณวิภารัตน์พิมุกรัตนนุกูลนะครับกับคุณพระศิลป์แสงวัชรพลนะครับสำหรับคู่มวยดุเดือดนะครับส่วนยอดเยี่ยมนะครับเหมือนเดิมนะครับนาวาเอกมโนทรแสงสุวรรณและก็ท่านพิรามเกษมวงศ์นะครับเชิญท่านไว้หลังจากเสร็จสิ้นคู่นี้ขอบคุณน้องอ้นนะครับ TMC TV แล้วก็ในส่วนของคู่มวยที่จะรับนะคะถ้วยดุเดือดแล้วก็ถ้วยยอดเยี่ยมก็เตรียมไว้นะนี่ไม่ว่าจะเป็นเพชรนาเกียกับยอดอนุมานเตรียมไหมนะคะเตรียมขึ้นรับมอบนะครับแต่งตัวรอๆหน่อยแล้วก็วายุบุตรเล็กนะท่านวายุบุตรเล็กสิทธิ์ท็อปนะครับวันนี้ขอบใจน้องสาวพัชรนันท์นะครับพัชรนันท์พัชระวราภิษฐ์นะครับน้องวันนี้มันคงเสียงนะครับเป็นเอ็นซีทีวีสุดท้ายกันเดี๋ยวตอนท้ายๆตอนปิดเด้งพบกับน้องเงินอีกครั้งหนึ่งวันนี้ CTV นี่ถ่ายทอดถึงเวลาตีสองไม่ต้องเอาดินะครับวันแรกถ่ายทอดสดที่จรัสดีวง22ถ่ายวอสาพันธุ์นิดนะครับกีฬาครับโดยเฉพาะกีฬามวยไทยเราสิทธิ์มีครูด้วยกันทั้งคู่แล้วก็ไปที่รุ่งตะวันเจดวงอะไรซิ่งนะครับโอ้ที่นั่นทั้งนั่งนอนเนาะครับช่วงนี้ก็ขอเรียนเชิญนักมวยนะครับเรียนเชิญนักมวยทั้งคู่ทั้ง3คนนะครับขึ้นบนเวทีครับรับถ้วยดุเดือดถ้วยยอดเยี่ยมนะคะนักชกยอดเยี่ยมครับเชิญวายุทธเล็กสิทธิ์ทัพครับบนเวทีแล้วก็ท่านพิรามเกษมวงศ์ครับคณะทำงานพลเอกพิจิตรกุลวณิชนะครับองคมนตรีในรัชกาลที่9ขอเรียนเชิญครับและเรียนเชิญท่านแรกครับมวยดุเดือดนะครับก็คือวิภารัตน์สมุนไพรคุณวิภารัตน์พิมุกรัตนนุกูลและคุณพระศิลป์แสงวัชรพลขอเรียนเชิญครับนักมวยมากล้องภาพนิ่งมาด้วยครับท่านด็อกเตอร์บอกว่าเอากล้องภาพนิ่งด้วยเอากล้องสวยๆนะครับมาน้องอ้นเข้าไปด้วยเชิญด้วยรางวัลนะครับนักมวยเอามอบดุเดือดก่อนก็แล้วกันครับดุเดือดดุเดือดได้แก่ในเยี่ยสิทธิ์ในยกกำลังครับแล้วก็ยอดอนุมานสิทธิ์เกลียงเรียนเชิญคุณวิภารัตน์ที่มุกรัตนนุคุณครับกับคุณพระศิลป์แสงวัชรพลครับมอบถ้วยดุเดือดนะครับท่าน
ดร.ประเสริฐต่อท่านด้วยนะคะท่านดร.ประเสริฐด้วยนะครับดร.ประเสริฐต่อท่านพี่น้องก็ได้ยินเสียงทางวิทยุบ่อยๆเลยทีเดียวขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับนี่วิภารับสมุนไพรอยากหน้าสวยใสปรึกษาได้วิภารับสมุนไพรเหมือนกับคุณวิภารับเจ้าของผู้จัดการนะครับถ้วยดูเดือดอีกหนึ่งใบครับให้กับยอดหนุมานสิทธิ์ครูอินครับเชิญครับดีเจประเสริฐหรือดร.ประเสริฐต่อพันแล้วก็คุณพระศิลป์ด้วยนะครับนี่ทางน้องอ้นส่งชื่อมาแล้วก็นักชกยอดเยี่ยมนะครับเรียนเชิญนาวาเอกมโนทรแสงสุวรรณนะครับมอบถ้วยนักชกยอดเยี่ยมให้กับวายุบทเล็กสิทธิ์ทับครับมองกล้องด้วยนะคะมองกล้องด้วยบันทึกภาพสวยงามค่ะนี่คือภาพแห่งความประทับใจที่จะจารึกไว้ตลอดไปนะวัดบ้านหนองหอตำบลคูเมืองอำเภอวรินทร์ชำราบในวันนี้ยินดีกับผู้ที่ได้รับถ้วยและถ้วยนี้มาจากท่านพลเอกพิจิตรกุลวณิชนะครับองคมนตรีในรัชกาลที่9ท่านได้กรุณามอบให้มาแล้วก็ยังมีรางวัลให้ด้วยใช่ไหมครับนอกจากถ้วยแล้วนี่รางวัลนักชกนักมวยดุเดือดมอบให้ด้วยเอาไปแบ่งกันนักมวยดุเดือดสองท่านนะไม่ว่าจะเป็นเพชรนาเกียครับแล้วก็นะท่านพิรามนะท่านพิรามเกษมวงศ์ครับท่านทำงานพลเอกพิจิตรกุลวณิชองคมนตรีในรัชกาลที่9ขอบคุณท่านด้วยนะคะขอบคุณมากครับขอบคุณครับอ้าวแล้วก็จะมอบให้กับนักชกยอดเยี่ยมด้วยนะครับนักชกยอดเยี่ยมค่ะนักมวยอย่าเพิ่งลงเดี๋ยวเป็นพิธาเป็นที่ลึกครั้งสุดท้ายอีกครั้งหนึ่งจะได้สวยงามอย่าเพิ่งลงอย่าเพิ่งลงมายืนเข้าแถวด้านหน้าถือถ้วยเรียงกันเลยนะครับจะได้สวยงามนะครับขอบคุณค่ะอ้าวนักมวยอยู่ด้านหน้านักมวยอยู่ข้างๆด้านหน้าครับข้างๆด้านหน้าแล้วก็ย่อตัวลงสักนิดนักมวยเราจะเห็นด้านผู้มีเกียรติของเรานะคะใช่สวยงามดีใจด้วยครับกับถ้วยไม่ใช่ธรรมดานะนี่มาจากองคมนตรีในรัชกาลที่9ครับพลเอกพิจิตรกุลวณิชด้วยขอบคุณค่ะเป็นเกียรติประวัติการสูงยิ่งให้กับตัวเองขอบคุณนะครับยินดีด้วยนะคะ